รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกวันจันทร์เนี่ยนานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมตรงหน้านานาเนี่ยเป็นไส้อ่อนค่ะคุณผู้ชม2อันนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าอันนี้เป็นไส้อ่อนที่ซื้อมาจากตลาดยังไม่ได้ล้างเลยค่ะแต่อันนี้ผ่านการล้างแล้วหลายๆคนจะบอกว่าโหการล้างเครื่องในเป็นอะไรที่เหน็ดเหนื่อยจริงค่ะมันเหนื่อยมากแล้วมันก็ใช้เวลาแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ามากเลยเพราะว่าไส้อ่อนสะอาดๆขนาดนี้เนี่ยสามารถทำทานหลายเมนูแล้วก็ทานได้ทั้งบ้านเลยล่ะเวลาเราได้ไส้อ่อนมาเนี่ยนะคะหลายคนจะบอกว่าเคล็ดลับในการล้างให้เขาไม่คาวเนี่ยแล้วก็ล้างพวกเมือกข้างในออกให้หมดเนี่ยส่วนผสมก็จะมีแป้งมันเกลือแล้วก็สารส้มสารส้มเนี่ยบางบ้านก็ใช้บางบ้านก็ไม่ใช้แต่สิ่งที่ต้องทำจริงๆก็คือแป้งมันกับเกลือเนี่ยนะคะขยำเขาแล้วก็รีดเอาไส้ข้างในของเขาที่เป็นเมือกๆออกมาให้หมดล้างน้ำเปล่าล้างจนกระทั่งน้ำใสคุณก็จะได้ไส้อ่อนแบบนี้มาหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาเขาเอาไส้อ่อนไปทำเมนูเนี่ยหลายคนจะมีเคล็ดลับค่ะทำให้ไส้อ่อนของเราคาวน้อยลงแล้วก็มีสีสวยอยากรู้ว่าเคล็ดลับของนานาจะเป็นเคล็ดลับอะไรไปดูพร้อมๆกันค่ะเอาล่ะค่ะไส้หมูของเราเนี่ยนะคะหลังจากที่เราต้มน้ำจนเดือดล้างไส้จนสะอาดแล้วเคล็ดลับส่วนตัวของที่บ้านเราเนี่ยเราจะเอาไส้หมูของเราเนี่ยนะคะใส่เกลือในน้ำต้มแล้วก็ใส่ขมิ้นค่ะคุณผู้ชมขมิ้นเนี่ยช่วยดับคาวและที่สำคัญเจ้าขมิ้นเนี่ยจะมีสีเหลืองออกมาทำให้เวลาต้มเสร็จแล้วหลังจากไส้อ่อนของคุณสุกเนี่ยจะมีสีเหลืองนวลๆเอามาทำเมนูอะไรก็น่ารับประทานค่ะวันนี้เนี่ยนานาจะเอาไส้หมูมาต้มจนนุ่มหลังจากนุ่มแล้วนะคุณผู้ชมเราจะเอามาทิ้งไว้จนกระทั่งเขาเย็นสนิทเราจะเอามาทอดกระเทียมกันค่ะเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไส้หมูลงไปนะคะน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่ไส้อ่อนของเราลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยต้มเขาจนน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งลดไฟอ่อนต้มต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงหรือสังเกตง่ายๆค่ะไส้อ่อนของเรานุ่มก็ตักขึ้นมาพักไว้ได้เลยโอเคหลังจากสุกนุ่มแล้วนะเราเอาไม้แหลมๆกดของไส้ของเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขานุ่มแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะนำขึ้นพักไว้ค่ะจนกระทั่งไส้ของเราเนี่ยผิวหน้าของเขาตึงๆแล้วเราจะเอาลงมาทอดกันวันนี้นานาจะทำเมนูไส้อ่อนทอดกระเทียมค่ะโอเคหูยกลิ่นขมิ้นหอมเลยล่ะแล้วก็มีสีเหลืองสวยด้วยโอเคพักทิ้งไว้นะคะให้เสด็จน้ำมันก่อนจากนั้นก็ตักลงจานเสิร์ฟได้เลยคุณผู้ชมอู้ยตายแล้วยังร้อนอยู่เลยเนี่ยน้ำมันเดือดปุ๊ดอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่กับน้ำพริกอ่องเห็ดมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำพริกแกงส้มผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดฟางสับหยาบมะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งและน้ำผัดจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดรับประทานกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ไข่ต้มหั่นแว่นและผักสดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหมกทอดมาฝากค่ะใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยผงทำข้าวหมกไก่ตาโลโบไข่ไก่ไก่บดดวนสุกและแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ30กรัมเตรียมไว้นำข้าวที่ปั้นไว้ลงคลุกกับแป้งชุบทอดตราโลโบจุ่มลงในไข่ไก่นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันยีข้าวหมกทอดที่ได้ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวหมกไก่เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมกทอดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เราจะทำไส้อ่อนทอดกระเทียมพริกไทยกันค่ะคุณผู้ชมเวลาทอดกระเทียมพริกไทยเนี่ยเราทอดไส้อ่อนเปล่าๆก็ได้แต่มันจะกรอบยิ่งขึ้นคุณผู้ชมถ้าเราใส่แป้งทอดกรอบลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะไส้อ่อนของเราเนี่ยเราต้มเนี่ยเรามีแค่เกลือเองแล้วก็มีขมิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนานาจะหั่นไส้อ่อนเป็นชิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสไส้อ่อนก่อนใส่แป้งประกอบอาหารนะคะเวลาหั่นเนี่ยคุณผู้ชมเราจะหั่นเขาชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเขาจะหดลงมานิดนึงจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะปรุงรสไส้อ่อนของเรามีน้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวค่ะและพริกไทยป่นนะคะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเราจะใส่แป้งประกอบอาหารของเราเนี่ยนะคะหรือแป้งทอดกรอบลงไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็คนแป้งเนี่ยจะทำให้ไส้ของเรากรอบง่ายยิ่งขึ้นนะคะไส้จะทอดทีหลังแต่ตัวที่จะลงทอดก่อนเนี่ยคือกระเทียมนานาจะทอดกระเทียมไทยอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเคล็ดลับของนานาเนี่ยการทอดกระเทียมให้กระเทียมของเรากรอบง่ายยิ่งขึ้นนานาโรยแป้งประกอบอาหารที่เราใช้คลุกไส้นั่นแหละลงไปในกระเทียมเรานิดนึงนะคะเคล้าแป้งกับกระเทียมให้ทั่วเลยแบบนี้บางๆพอนะคุณผู้ชมจากนั้นใส่ลงไปในน้ำมันเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่ากระเทียมของเราขึ้นสีสวยๆแล้วน้ำมันตรงนี้เอามาทอดไส้ต่อจะอร่อยมากเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมๆของน้ำมันจากการเจียวกระเทียมด้วยล่ะหอมมากหอมมากมากรอเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะสุกต่อนอกกระทะอีกด้วยเพราะถ้ารอจนสีสวยในกระทะแล้วอ่ะคุณผู้ชมกระเทียมของเราจะขมปี๋เลยกระเทียมเจียวของนานาจะใส่อ่างผสมไว้แบบนี้เพราะว่านานามีอีกหนึ่งเคล็ดลับคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมลองทำแบบนานาดูนะหลังจากใส่กระเทียมเจียวลงไปจนกรอบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปในกระเทียมเจียวของเราบางคนก็นิยมใส่น้ำตาลทรายลงไปในกระทะเลยแต่ว่าเราจะใช้น้ำมันต่อเพราะฉะนั้นความร้อนที่มีในกระเทียมเจียวเนี่ยยังมีคุณฟังเสียงสิกรอบแบบนี้พักทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาทอดไส้ของเรากันน้ำมันร้อนแล้วคุณผู้ชมเอาตัวหนีบของเราหนีบไส้แบบนี้ให้มั่นใจนะคะว่าเขาแยกกันหมดแล้วก็ใส่ลงไปเลยการใช้แป้งประกอบอาหารคลุกไส้เนี่ยทำให้ไส้ของเรากระเด็นน้อยลงด้วยค่ะทอดจนกระทั่งไส้ของเรากรอบโอเคอุ้ยกลิ่นขมิ้นหอมเลยล่ะแล้วก็มีสีเหลืองสวยด้วยโอเคพักทิ้งไว้นะคะให้เสด็จน้ำมันก่อนจากนั้นก็ตักลงจานเสิร์ฟได้เลยคุณผู้ชมอุ้ยตายแล้วยังร้อนอยู่เลยเนี่ยน้ำมันเดือดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดโอ้โ
หุ้ยแล้วเนี่ยไส้ทอดแบบนี้ทานคู่กับกระเทียมกับกรอบนะอร่อยมากพักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันนะเขาจะได้กรอบนานขึ้นหน่อยจากนั้นนะคะเอาไส้อ่อนของเราใส่จานเสิร์ฟเลยอุ้ยฟังเสียงสิกรอบเหลือเกินอันสวยๆคุณผู้ชมอันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวนานๆรับผิดชอบให้เนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะว่ามันดีแค่ไหนอะอยากจะใส่มากกว่านี้ขออนุญาตถมกระเทียมมันเป็นความดีงามที่ต้องทานคู่กันจริงๆโอเคไส้อ่อนทอดกระเทียมกรอบแบบนี้นะคะรับประทานคู่กับแจ่วรสจัดๆรับรองเลยเหล่าว่าจะเป็นอีกหนึ่งมื้อที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆเลยครั้งหน้าที่คุณผู้ชมมีไส้อ่อนมาทำเมนูอาหารลองเอาเคล็ดลับการล้างแล้วก็เคล็ดลับการต้มไส้อ่อนของนานาไปลองใช้ดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะว่าไส้อ่อนของคุณสีจะสวยที่สำคัญรสชาติดีๆค่ะช่วงหน้าจันยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูสอนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมรีบยกมาเถอะก่อนที่มันจะไหม้นะคุณผู้ชมนะเตรียมพริกขี้ฟ้าแล้วก็ต้นหอมเอาไว้แต่งหน้านะคุณผู้ชมน่าทานมากค่ะต้นหอมแต่งหน้าให้สวยงามพริกชี้ฟ้านิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะขยุ่มซะไม่ให้ใครเห็นพอถึงเวลาพร้อมเสิร์ฟค่ะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นแพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะTraditional Pound Cake ราคากล่องละ450บาทโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคา900บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิของอร่อยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องเริ่มต้นด้วยการต้มไส้อ่อนเองอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากแต่บังเอิญคุณผู้ชมอย่างวันนี้จะชวนคุณผู้ชมรับประทานไส้อ่อนอบบะหมี่หม้อดินนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเจ้าไส้อ่อนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมซื้อมาเองเวลาไปซื้อเนี่ยต้องเอาให้เขาเอามีดเนี่ยจิ้มตรงไส้นะคุณผู้ชมถ้าบีบออกมาข้างในขาวๆโอเคแต่ถ้าเขียวๆจะขมนะคุณผู้ชม
ทางที่ดีซื้อที่ก็ต้มเสร็จเพราะใช้เวลาในการต้มประมาณ1ชั่วโมงอยากจะต้มให้มีกลิ่นหอมหน่อยคุณผู้ชมก็ต้องเอาขิงโยนลงไปหรือข่าก็ได้ใส่ลงไปต้มไฟอ่อนๆใส่เกลือนิดนึงจนกระทั่งไส้เนี่ยนุ่มอยากจะรู้ว่าสุกใช้ได้หรือไม่ก็ต้องเอามือเนี่ยจิกถ้าจิกเสร็จแล้วเนี่ยไส้ขาดติดกับเล็บเลยแสดงว่าเราต้มสุกได้ที่นะคุณผู้ชมอันนี้เราก็เตรียมเอาไว้หม้อดินก็ตำรับนี้ต้มนานขอเป็นหม้ออลูมิเนียมถ้าหม้อดินกลัวหม้อแตกอะค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นง่ายๆก็เบคอนจริงๆควรจะลองด้วยมันหมูแต่ว่าทำใจไม่ได้ก็อย่าเพิ่งกินเลยมันหมูก็เรียงไปที่ก้นหม้อแบบนี้นะคะคุณผู้ชมรากผักชีเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายเฉพาะรากนะเป็นกำเลยแล้วก็จัดการเอารากผักชีวางไปก้นหม้ออันนี้ก็เป็นกระเทียมกระเทียมจีนนะคุณผู้ชมเป็นกรีบๆแกะซะถ้าซื้อหนึ่งหัวโตๆผ่าครึ่งวางก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมขิงแก่เป็นแว่นช่วงโควิดนี่ก็ขิงขาดตลาดนะคะทุกคนก็ซื้อไปรับประทานขิงกันหมดจบแค่นี้ค่ะอันนี้เหยาะน้ำมันน้ำมันมรกตวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งที่ก้นหม้อนะคุณผู้ชมนะอย่าตกใจว่าทำไมต้องใส่น้ำมันมีเบคอนนะจะได้ไม่ไหม้ก้นหม้อแล้วมันจะขมมากคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใช้ไฟอ่อนๆเปิดไปก่อนประเดี๋ยวเราจะได้กลิ่นแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนเพิ่งตีกันนะคุณผู้ชมต่อไปเราก็จัดการเตรียมเครื่องปรุงเราใช้ซองเดียวคุณผู้ชมหอมหอมไม่ต้องไปวิ่งนะชวงเจียพริกไทยนั่นนี่นู่นเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบคุณผู้ชมไปอ่านไปใช้เวลาเดินอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ตลาดนะคุณผู้ชมอ่านซะแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าอุ้ยตายแล้วต่อไปนี้ตำรับอบหม้อดินทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นปูเป็นกุ้งอบหม้อดินใส่วุ้นเส้นหรือแปลงขนาดนี้โอ้โหอร่อยได้คุณผู้ชมคะซองเขาฉีกได้นะคะแต่ขออนุญาตตัดจะได้ออกมาสวยๆคุณผู้ชม1ซองเนี่ยตอนนี้ให้คุณผู้ชมใช้ครึ่งนึงก่อนนะคะใช้ครึ่งนึงนะคะอีกครึ่งยังไม่ใช้ค่ะตอนนี้ใช้ครึ่งนึงเสร็จแล้วก็ใส่ไส้ลงไปคลุกก่อนเครื่องปรุงนี้รสชาติจะออกเค็มนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเวลาจะใช้ต้องปริมาณเนื้อสัตว์ให้พอดีเขาทำให้รสชาติเข้มข้นถูกต้องตามตำรับเป๊ะเลยอุ๊ยตายดูสิเห็นไหมไส้ก็มีกลิ่นหอมเลยอ่ะเห็นไหมคะใส่หอมใหญ่ซอยนะคุณผู้ชมลงไปเคล้านิดๆอันนี้ก็เตรียมนั่งที่โต๊ะรอได้เลยนะคะเอาละค่ะเปิดฝาโอ้กำลังแบบได้ที่ก็ใส่ไส้หมูลงไปนะคะใครที่ชอบกินไส้ทอดก็จะต้องแบบรอให้กินเกรียมหน่อยนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตติดค่ะแล้วก็สำหรับชามนี้นะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะคุณผู้ชมอันนี้สองห่อค่ะคลุกกับชามที่เรามีเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เหลือลงไปค่ะอย่าเยอะนะคะคุณผู้ชมก็หมดพอดีละค่ะนะคล้าวเครื่องปรุงที่มาในซองเครื่องปรุงที่มากับบะหมี่ไม่ใช้นะคุณผู้ชมแล้วถ้าจะให้นุ่มหน่อยนึงขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมค่ะคล้าวใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะนิดนึงอันนี้เป็นเหล้าจีนแล้วก็เพิ่มน้ำมันงาได้ถ้าคุณผู้ชมชอบคล้าวให้เข้ากันค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะใส่ลงไปในหม้อนะคุณผู้ชมนะว้าวปิดฝาข้าไม่ทำอะไรอีกเลยเดี๋ยวสักครู่เจอกันค่ะหอมมากคุณผู้ชมรีบยกมาเถอะก่อนที่มันจะไหม้นะคุณผู้ชมนะเตรี
ียมพริกขี้ฟ้าแล้วก็ต้นหอมเอาไว้แต่งหน้านะคุณผู้ชมน่าทานมากค่ะต้นหอมแต่งหน้าให้สวยงามพริกขี้ฟ้านิดนึงนะคุณผู้ชมนะขยุ่มซะไม่ให้ใครเห็นพอถึงเวลาพร้อมเสิร์ฟค่ะชิมได้เลยคุณผู้ชมครับง่ายๆแบบนี้เมื่อก่อนต้องไปรับประทานที่ร้านอาหารถึงจะแบบได้รสชาติและได้ความสนุกแต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมทำเองที่บ้านได้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในห้องเล็กๆเช่นคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ตำรับแบบนี้ไม่ได้ยุ่งยากสำหรับคุณผู้ชมเลยแถมอร่อยอีกต่างหากแล้วก็รับประทานร้อนๆช้อนของตัวเองคุณผู้ชมก็จะดูแลรักษาสุขภาพได้ในช่วงนี้นะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมนะครับมีให้คุณผู้ชมเป็นประจำกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็ห่างไกลจากคนอื่นบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้นานามีเคล็ดลับในการลวกถั่วฝักยาวให้สียังคงเขียวสดที่สำคัญมัดปมแบบไหนมามัดไปด้วยกันค่ะใส่ลงไปในน้ำเย็นการน็อกน้ำเย็นจะทำให้ถั่วฝักยาวของเรายังคงมีสีสวยที่สำคัญเราไม่สามารถม้วนได้แต่มันร้อนจัดๆด้วยค่ะคุณผู้ชมทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวหยิบมาม้วนไปด้วยกันถั่วฝักยาวที่เราประทานสดๆวันนี้เราเอามาทำถั่วฝักยาวทอดกรอบก็อร่อยนะคุณผู้ชมถั่วฝักยาวสุกแล้วจะข้างนอกกรอบแล้วก็เนื้อของถั่วฝักยาวก็จะหวานกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ